พราะฉะนั้นยืนยันจิรัตน์ทองสุวรรณหรือนวรินทร์ทองสุวรรณคือบุคคลคนเดียวกันในสารบบที่มีเอกสารหลักฐานที่กองทัพต้นขั้วและเอกสารทั้ง3ชิ้นอยู่ครับไม่เคยออกให้คุณจิรัตน์แล้วก็ไม่เคยชื่อจิรัตน์อยู่ในสารบบการตรวจเลือกถูกไหมครับครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงอนุมานว่าไอ้ใบที่มีชื่อจิรัตน์มันย่อมไม่ใช่ของจริงครับท่านตรวจสอบครบถ้วนนะครบถ้วนตามที่บอกครับแล้วนวรินทร์3ท่อนยังอยู่ครบทั้งหมดเลยอยู่ครบครับก็ไม่ได้มีใครมาเอาท่อนที่3ไปบอกว่าผ่านการตรวจเลือกอะไรไม่มีเพราะทั้ง3ท่อนมันอยู่ครบไอ้ใบสด.43เนี่ยโดยหลักเอาหลักก่อนมันจะมีอยู่3ท่อนถูกไหมครับท่านครับสด.43นะครับมี3ท่อนนะครับท่อน2ท่อน3เนี่ยจะบันทึกเหมือนกันนะครับในวันตรวจเลือกนะครับใครที่เข้ากระบวนการตรวจเลือกนะครับจะบันทึกเหมือนกันนะครับบันทึกไอ้ที่ผมบอกได้ชี้แจงรายละเอียดไปเมื่อวานนะครับรายละเอียดตัวบุคคลแล้วก็ในส่วนของลายเซ็นนะครับลายเซ็นกรรมการ5ท่านนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากรณีที่ผ่อนผันถ้าผ่อนผันมันก็จะเขียนลงว่าผ่อนผันนะครับแต่ว่าถ้าใครจับใบดำใบแดงนะครับก็จะมีลงรายละเอียดว่าดำหรือแดงนะครับแล้วก็มีพิมพ์ลายนิ้วมือครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยจะได้ท่อนที่3กลับไปนะครับเราจะมีท่อนที่2กับต้นฉบับเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานครับเพื่อไว้สำหรับตรวจสอบครับแล้วก็ท่อน1กับท่อน2เนี่ยครับจะถูกแยกกันดิครับแยกที่กันดิเพื่อเราต้องป้องกันการทุจริตครับ1กับ2แยกกันเพื่อตรวจสอบกันเองใช่ครับใช่ไหมฮะก็แปลว่า1ก็อยู่กับต้นขั้วไปเลยถูกไหมฮะใช่ครับ2ก็เก็บเอาไว้ที่อีกหน่วยนึงถูกต้องครับฉบับที่3คือให้กับเจ้าตัวไปใช่ครับถูกต้องครับแล้วมันจะต้องถ้าเป็นกรณีเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยจะต้องรับจากตัวประธานในวันนั้นอย่างที่ท่านบอกใช่ครับถูกต้องครับไม่สามารถจะมารับวันหลังอะไรงั้นไม่ได้ไม่ได้ครับนะถูกต้องครับแล้วหลักคนที่ตรวจเลือกจับใบดำใบแดงจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือถ้าใครที่จับใบดำใบแดงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสด.43ผมถามตรงๆของคุณจิรัตน์เนี่ยไอ้3ใบนี้ยังอยู่ครบใช่ไหมถ้าต้นฉบับใช่ครับ1เล่มเนี่ยมี100ฉบับครับผมสมมติว่าหมายเลขที่50ลำดับที่50เนี่ยนะครับชื่อสมชายนะครับแล้วก็สมชายเนี่ยวันนึงเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นสมยศวันนึงสมยศเอาสด.43มาแสดงถ้าหากว่าถ้าพูดไม่ลงรายละเอียดถามว่าต้นขั้วของสมยศมีหรือไม่ต้นขั้วของสมยศไม่มีเพราะว่าในสารระบบบันทึกสมชายนะครับแล้วสมชายไปดูของสมชายเนี่ยยังมีอยู่3ท่อนเพราะฉะนั้นถ้า3ท่อนก็คือเจ้าตัวไม่ได้มาแสดงตนครับผมเข้าใจแล้วคือเอาเป็นว่าคนจิรัตน์เนี่ยอันนี้ผมถามท่านตรงๆท่านเอาตรงๆเถอะคือเคยเปลี่ยนชื่อมาจากนวรินทร์มาเป็นจิรัตน์ถูกไหมแต่ในบันทึกทหารของกองทัพเนี่ยบันทึกเอาไว้เฉพาะชื่อนวรินทร์ถูกไหมครับครับและทั้ง3ท่อนของนวรินทร์ยังอยู่ครบอยู่ครบครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในบันทึกสารบบไม่มีชื่อจิรัตน์ทองสุวรรณถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจึงอนุมานว่าไอ้ใบที่มีชื่อจิรัตน์มันย่อมไม่ใช่ของจริงครับท่านตรวจสอบครบถ้วนนะครบถ้วนตามที่บอกครับชื่อจิรัตน์ทองสุวรรณในสารบบกองทัพเอาดูเจาะไปที่ปีอย่างที่ท่านไล่เลียงมาก็ได้แล้วที่ฉะเชิงเทราไม่มีชื่อในสารบบว่าจิรัตน์ทองสุวรรณเลยที่มาผ่านกระบวนการตรวจเลือกด้วยครับแต่มีเฉพาะชื่อนวรินทร์แล้วนวรินทร์3ท่อนยังอยู่ครบทั้งหมดเลยอยู่ครบครับก็ไม่ได้มีใครมาเอาท่อนที่3ไปบอกว่าผ่านการตรวจเลือกอะไรไม่มีเพราะทั้ง3ท่อนมันอยู่ครบถูกไหมฮะขออนุญาตครับขอขยายความนิดนึงครับเชิญครับ3ท่อนเนี่ยอยู่ครบตั้งแต่ปี55เป็นต้นไปครับคุณสอยุทธครับอยู่ครบตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีต้นขั้วจิรัตน์ทองสุวรรณ
และไม่มีตอนที่1ตอนที่2ของจิรัตน์ทองสุวรรณที่มันจะทำให้เกิดตอนที่3ที่เอาไปโชว์นี่ถูกไหมถูกต้องครับอันนี้เราตรวจสอบดีแล้วนะครับท่านผบ.ฮะดีแล้วครับนี่เป็นที่มาที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเดินเบิกคดีถูกต้องไหมครับท่านครับก็กำลังรวบรวมอยู่ครับใช่ครับคือคดีหลบหนีการเกณฑ์ทหารหรือขาดการตรวจเลือกเนี่ยอันนี้อาจขาดอายุความไปแล้วครับอันนี้ต้องถือว่าถ้าเป็นข้อกล่าวหาก็คือคุณจิรัตน์เนี่ยหนีทหารครั้งที่สองถูกไหมเนื่องจากว่ามีผู้มาร้องเรียนนะครับว่ามีการแสดงใบสอดอ43เนี่ยแล้วก็มีคนที่เขาสงสัยนะครับว่าเนี่ยมันไม่มีลายเซ็นไม่มีลายนิ้วมือนะครับมีการร้องเรียนว่าเนี่ยกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่เป็นยังไงนะครับคือถามว่าเป็นยังไงนะครับว่าเออมันถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ผมก็เลยพูดกระบวนการว่ากระบวนการการได้มาซึ่งสอดอ43นะครับว่ากระบวนการเนี่ยมันจะต้องมาผ่านการตรวจเลือกมันถึงจะได้ใบสอดอ43นะครับไม่ว่าจะในรูปผ่อนพันก็ตามนะครับหรือว่าหรือว่าจับใบดำใบแดงก็ตามนะครับก็สรุปแล้วก็คือต้องมานะครับถึงได้ไปนะครับแล้วก็ในวันนั้นด้วยไม่ใช่วันอื่นนะครับถ้าเป็นวันอื่นเนี่ยนะครับอาจจะออกตัวว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรแต่ว่าในวันนั้นเขาต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องมานะครับด้วยหมายเรียกด้วยอะไรทุกอย่างนะครับกำหนดวันชัดเจนอยู่แล้วนะครับครับระเบียบนี่เคร่งคัดใช่ไหมท่านผบ.ครับว่าเป็นตัวรางวัลนั้นให้ไม่ได้เอาไปรางวัลตรวจเลือกแล้วมาเอาอีก2วันอย่างเงี้ยมันให้ไม่ได้เลยต้องให้จากประธานเท่านั้นใช่ครับถูกต้องครับต้องวันนั้นอย่างเดียวเลยครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่สัสดีจะไปให้ทีหลังถ้าตามกระบวนการตรวจเลือกโดยทั่วไปไม่ได้แน่นอนครับทั้งฝั่งนั้นเขาบอกว่า5ชื่อที่ลงนามในใบนี้ว่าเขาผ่านการตรวจเลือกใบดำขอให้ไปตรวจสอบเพราะเขายืนยันว่ารับมาจากเจ้าหน้าที่และในสถานที่ราชการท่านเห็นยังไงครับคือเขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไอ้สิ่งที่เขารับมาเนี่ยเขารับมาจากใครนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาได้มาจากเจ้าที่นะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยครับกระบวนการเนี่ยครับคือหัวใจหลักเนี่ยไอ้ตรงอื่นเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยคือเป็นการลงรายละเอียดแต่จริงๆแล้วหัวใจหลักเนี่ยคือถามคำถามเดียวว่าเขามาตรวจเลือกหรือไม่มานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยไอ้การตอบคำถามหลายๆรายการเนี่ยเขาบอกว่านะครับแม้แต่ไอ้วันก่อนรายการที่มีการถามว่าเอ้าแล้วคุณเข้าพักไม่ถูกถามหรือว่ามีคดีอะไรติดตัวแบบเพราะผมเคยมีแล้วหมดอายุความไปแล้วนั่นก็หมายความว่ามีคดีอะไรก็คดีหนีทหารนั่นแหละครับแล้วก็หมดอายุความแล้วหนีทหารมันจะไปได้ใบสอดอ43มาได้อย่างไรนะครับมันขัดแย้งกันเองอยู่แล้วครับตรงนี้ครับอ๋อท่านกำลังบอกว่าถ้ามีคดีหนีทหารมันก็ต้องไม่ได้ใบสอดอ43เพราะถ้าพ้นก็คือหลังจากตัดสินแล้วก็ต้องไปเป็นทหารมันก็จบไปใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ยังยืนยันว่าเป็นการหนีทหารนี่แหละเราพร้อมจะให้ตรวจสอบไหมว่าไอ้ใบที่เขาเอามาแสดงเนี่ยมีชื่อในพันที่ลงนามอยู่5คนไปตรวจสอบล็อตนั้นมันเป็นอะไรยังไงเราพร้อมไปตรวจสอบไหมครับท่านครับต้องขออนุญาตให้คนที่ต้องการแสดงแต่ว่าหลักฐานตรงนั้นเนี่ยเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้หรือไม่นะครับเอาออกมาแสดงนิดนึงแล้วก็เอามาโชว์แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับส่งมาให้ผมตรวจสอบครับครับคือกำลังขอใบนี้ไปให้ตรวจสอบถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ถ้าเขาส่งปุ๊บมันก็เข้ากฎหมายเลยว่าถ้ามันปลอมก็ปลอมเอกสารน่ะก็ถ้าเจ้าตัวมั่นใจว่าได้เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปกลัวครับถ้ามั่นใจว่าราชการออกให้อย่างที่ท่านบอกว่ามีการกล่าวอ้างว่าไปรับกันยังไงก็ไม่ต้องกลัวส่งมาให้ตรวจสอบถ้าส่งใบนี้มาเดี๋ยวจะไปตรวจให้ว่า5คนนี้กับล็อตในช่วงปีนั้นมันตรงกันลายเซ็นตรงกันไหมอะไรยังไงถูกไหมฮะท่านฮะใช่ครับถูกต้องครับเรื่องนี้ท่านตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นใบนี้เนี่ยถามตรงๆพอดูข่าวเสร็จก็ฟังว่าอยู่ในเกณฑ์หนีทหารแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับก็อยู่ในตามไทม์ไลน์ที่ได้นำเรียนไปขั้นต้นนะครับแล้วอยู่มีใบสอดอ43ว่าดำมาโชว์ผมก็จริงๆก็รู้สึกแล้วครับแต่คราวนี้เดิมตอนแรกเนี่ยครับก็กำลังรวบรวมอยู่เนื่องจากว่าเราไม่เคยได้ใบสอดอ43ใบนี้มานะครับมีแต่การพูดไปพูดมาแต่พอเราเห็นหลักฐานปั๊บเนี่ยเราก็เลยดูว่ามันมีความผิดปกติอยู่ครับมันไม่น่าจะผ่านกระบวนการที่ถูกต้องครับท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ว่ามันทำไปยังไงเนี่ยต้องอย่างนี้ครับ
ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องรองเรื่องจริงเนี่ยเรื่องหลักเนี่ยคือเราต้องถามว่าเขาไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือไม่ก่อนนะครับถ้าคนไปเข้ารับการตรวจเลือกเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้เขาจะตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าเขาเข้ารับการตรวจเลือกแล้วเขาก็จะได้ใบมาแต่ถ้าเขาไม่ได้รับการตรวจเลือกด้วยอะไรก็ตามนะครับด้วยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่อยากเข้าไปหรืออยู่ไปใช้วิธีอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ามาตรวจเลือกนะครับกรณีนี้จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคำถามคือถามเจ้าตัวครับว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับถามเจ้าตัวว่าตกลงเนี่ยได้ไปตรวจเลือกตามกระบวนการหรือไม่ถ้าไปตรวจเลือกนะครับรับรองว่าไม่มีประเด็นนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นยืนยันจิรัตน์ทองสุวรรณหรือนวรินทร์ทองสุวรรณคือบุคคลคนเดียวกันในสารบบที่มีเอกสารหลักฐานที่กองทัพต้นขั้วและเอกสารทั้ง3ชิ้นอยู่ครับไม่เคยออกให้คุณจิรัตน์แล้วก็ไม่เคยชื่อจิรัตน์อยู่ในสารบบการตรวจเลือกถูกไหมครับครับถูกต้องครับอันนี้คือตัวสำคัญที่สุดเพราะใบนั้นมันไม่ได้มาจากกองทัพก็บอกว่าอย่างนั้นครับใช่ครับ